คืบหน้าอีกหนึ่งคดีน่าจะยังจํากันได้ครูจอมทรัพย์นะฮะครูจอมทรัพย์หรือว่านางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะครับพร้อมกับนายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋องเพื่อนสนิทและทนายความวันนี้ไปที่ศาลจังหวัดนครพนมครับไปรับฟังคําตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค4นะครับในคดีที่สร้างพยานหลักฐานเท็จขอรื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ขับรถชนคนตายปี48นะฮะและจากการสอบสวนก็พบว่าครูจอมทรัพย์กับพวกเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จเลยมีการแจ้งความดำเนินคดีใหม่กับครูจอมทรัพย์และพวกนะครับย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะฮะคดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินครูจอมทรัพย์8ปีครูอ๋อง7ปี9เดือนนางทัศนีหานพยัคฆ์จำคุก2ปี19เดือนนางทองเรศวงศรีชาซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ยืนยันว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้ขับรถชนคนตายจำคุก2ปี12เดือนแล้วก็ยังมีคุณนิรันดร์แสนเมืองโคตรที่เป็นอดีตสามีครูจอมทรัพย์จำคุก2เดือนมีในศัพท์วาปีครับซึ่งอ้างว่าเป็นคนขับรถจำคุก2ปี10เดือนและนางจันวาปีจำคุก1ปี9เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าคดีซ่องโจรนั้นยกฟ้องไปนะครับแล้วก็ครูจอมทรัพย์กับพวกเนี่ยยื่นอุทธรณ์แล้วก็มีการได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปล่าสุดศาลอุทธรณ์นะครับแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกครูจอมทรัพย์2ปี8เดือนครูอ๋องจำคุก1ปี3เดือนคุณทัศนีจำคุก2ปีคุณนิรันดร์จำคุก1เดือน10วันแล้วก็นางทองเรศจำคุก1ปี6เดือนส่วนที่เหลือพิพากษายกฟ้องนะครับโดยจำเลยมีสิทธิ์ยื่นฎีกานะครับภายใน30วันวันนี้เนี่ยจำเลยก็เตรียมหลักทรัพย์มาขอคำร้องขอประกันตัวต่อศาลด้วยถ้าหากว่าศาลไม่อนุญาตก็จะถูกส่งตัวไปขังไว้ต่อที่เรือนจำกลางนครพนมนะฮะ